ุณชนจับตามองให้ดีฮะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับปากต่อสาธารณชนเนี่ยบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันจะไม่มีการรับรองไปก่อนจะไม่รับรองผีไปก่อนนะแล้วค่อยมาสอยทีหลังคราวนี้เรามาดูฝีมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันในระหว่างที่ผมทำคลิปเนี่ยนะเรียนย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะอยู่ระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีการกาบัตรนะยังไม่มีการลงคะแนนนะผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลยว่าสุดท้ายปลายทางเกมนี้นะถึงแม้ว่าจะได้เสียงข้างมากหรือจะได้เสียงข้างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและจะต้องมีพรรคการเมืองและนักการเมืองถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 100%สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้งคราวนี้การเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสัญญาณแรงๆนะครับให้นักการเมืองให้พรรคการเมืองที่จะไม่ให้ผีได้เป็นรัฐบาลเราพูดไปหลายหนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพรรคนี้ชัดเจนนะครับขอบอกเหตุผลเบื้องหลังด้วยแล้วกันว่าทำไมสองพรรคนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปล้นอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนครับเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นเรือใหญ่พรรคเพื่อไทยเขาเป็นเรือเล็กพายอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วก็อยากจะพูดให้ชัดเจนครับ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 เราต้องเรามีอยู่แล้วเนี่ยทำใหม่ทำดี
ทำแล้วทำดีทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช่ไหมไม่ต้องสาต่อกันไปใช่ไหมจ๊ะนะอะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ยังไม่ดีไม่ถูกใจได้มาขอโทษกันแล้วกันก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะก็ต้องใช้เวลาพอควรนะในการที่ทำทุกอย่างมาดีขึ้นนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนผมทำให้คนรักทุกคนไม่ได้แล้วล่ะหายได้นะแต่ถ้าเข้าใจกันมันก็พอจะไปได้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันว่าจะเข้มนะเรื่องการทุจริตนะครับและยืนยันว่าจะไม่ให้ผีนะได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนในอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งนะครับว่าขณะนี้มีเรื่องซื้อเสียงเข้ามาจำนวน8เรื่องและอีก15เรื่องเป็นการหาเสียงหลอกลวงนะครับโดยเฉพาะมาตรการป้องกันของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน423คนนะครับซึ่งการตรวจเลือกตั้งมีผู้ช่วย1คนนอกจากนี้ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่13วันก่อนการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นกลไกช่วยป้องกันการทุจริตได้นะครับทั้งเรื่องนี้อาสาสมัครที่มาจาก iLaw นะครับ VWatch นะครับเข้ามาช่วยทำให้หูตาของพวกเรากว้างขวางยิ่งขึ้นเชิญชวนประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งกรณีที่ใบส้มใบแดงใบเหลืองกับผู้สมัครการเลือกตั้งนั้นกกต.ก็พบความปรากฏเป็นพยานหลักฐานอันทำให้เชื่อว่ามีการทุจริตนะและยังไม่ได้ประกาศผลกกต.สามารถแจกนะฮะได้ทั้งนี้กกต.ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะให้ใบส้มกับใครกกต.ตัดสินตามพยานหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนของกกต.ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากกต.อาจจะไม่กล้าแจกใบส้มเนื่องจากมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้กกต.ชดใช้ค่าเสียหายนายสุรพลเกียรติชัยยากรเมื่อปี2562นายอิทธิพรกล่าวว่ากกต.พิจารณาเรื่องนี้บนข้อมูลหลักฐานในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเมื่อวินิจฉัยแล้วก็เป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับนะครับทั้งนี้60วันแล้วนะพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่ทันจะต้องปล่อยไปก่อนเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะครับนายธิพลย้ำว่าเราคงปล่อยไม่ได้เพราะจะเป็นการละเลยหน้าที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและกระบวนการทำงานไม่ใช่เรื่องที่กกต.จะเร่งหรือนะครับไม่เร่งดำเนินการนี่ก็เป็นคำพูดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องยอมรับนะไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะก็ปรากฏว่าพี่เอสมชายแสวงการพี่เอสมชายแสวงการก็ได้มาพูดเรื่องนี้นะเรื่องของหาเสียงหลอกลวงนะครับซึ่งการหาเสียงหลอกลวงต้องยอมรับว่ากำลังเกิดขึ้นและการหาเสียงหลอกลวงตอนนี้ก็กำลังบานปลายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผิดรัฐธรรมนูญผิดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะฮะซึ่งตอนนี้พี่เอสมชายแสวงการประธานกรรมธิการวุฒิสภาก็บอกว่าก่อนประสัยหาเสียงพรรคการเมืองดังกล่าวมิได้ดำเนินการจัดทำนโยบายให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา57เสียก่อนโดยผู้สมัครและกรรมการบริหารพรรคได้ประกาศนโยบายต่อสาธารณชนนะครับอันเป็นกรณีถือว่าเป็นการขัดและแย้งต่อนโยบายที่พรรคการเมืองยังไม่ได้มีการจัดทำรายการนะครับถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.มาตรา74เป็นการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะเมื่อมิได้แสดงแหล่งที่มาของเงินนะพรรคการเมืองจึงไม่อาจดำเนินนโยบายนั้นเนื่องจากขัดต่อกฎหมายหลายฉบับการกระทำดังกล่าวนะครับจึงเป็นการหาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจงใจจูงใจเข้าใจผิดว่าพรรคการเมืองได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับและจัดทำนโยบายนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของพรรคการเมืองแล้วอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73อนุ1และอนุ5เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคการเมืองและผู้สมัครแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเป็นเหตุให้การเลือกตั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเมื่อคณะกรรมการมีการนำหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92อนุ1ก็ทำเพื่อให้ได้นะฮะมาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคณะกรรมการต้องยื่นสารธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นนะครับด้วยความเป็นห่วงคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการนะกกต.มีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและต้องยึดหลักอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายมิใช่ปล่อยผ่านให้เรื่องล่าช้าขยายเวลาได้ 3-4 ครั้งจนกว่าจะมีคำอธิบายตอบมาภายหลังนะฮะจนหลุดข้อกล่าวหาหรือปล่อยคนกระทำความผิดหลุดมือไปได้นี่ก็เป็นสิ่งที่สว.สมชายแสวงการฮะได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของท่านเอาละเห็นเหตุการณ์การเลือกตั้งมาแล้วเห็นการกระทำความผิดมาแล้วเยอะเลยหุ้นส่วนนะผมเรียนให้ทราบนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและมีการแก้ไขภายหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยในตอนนั้นเนี่ยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการลงประชามติซึ่งทั้งหมดมี128มาตราไปแล้วเนี่ยเขาระบุชัดนะระบุชัดว่า1นะเรื่องสัญญาว่าจะให้จูงใจหลอกลวงเรื่องห้ามนะใช้พระมหากษัตริย์ไปหาเสียงไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะสองปัจจัยนี้เป็นสำคัญนะแล้วก็เรื่องของการดูหมิ่นเหยียดย้ำอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญเลยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยแล้วเสร็จเนี่ยนะกกต.ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าจะสอบสวนให้เสร็จนะซึ่งดีไหมดีนะครับดีตอนนี้นายธนบุญพยายามที่จะเขียนเพื่อสกัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกประการนะครับโดยเฉพาะทุจริตการเลือกตั้งมีการร้องเรียนไปทั้งหมด8เรื่องกกต.ก็ยืนยันว่าจะไม่รับรองไปก่อนจะมีการชี้จะยุบก็ยุบเลยจะดำเนินการก็ดำเนินการเลยนะครับเพราะต้องยอมรับนะว่าตอนนี้กำลังมีการทุจริตการเลือกตั้งจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่นะในขณะที่มีการทุจริตเชิงนโยบายนะใช้แรงจูงใจนะใช้บุคคลภายนอกที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาทำการครอบงำพรรคอันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะและมีการออกมาเป็นกฎหมายลูกเรื่องครอบงำเรื่องจูงใจเรื่องสถาบันนะครับ3ปัจจัยเนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้ซึ่งบังเอิญเนี่ยมีการแก้ไขในภายหลังคนที่แก้ไขในนั้นอยู่ในนั้นด้วยคือผมนะฮะมี2ท่านผมกับท่านไกสอนแก่ทำให้พอรู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยงานนี้พรรคที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่ง่ายเลยล่ะนะพอรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมเรื่องของ1การครอบงำพรรคพฤติกรรมเรื่องของอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างเรื่องของมาตรา12จะถูกนำมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและเรื่องของแรงจูงใจอ้างสัญญาว่าจะให้ไอ้3ประการนี่เป็นตัวหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเลยว่าไอ้พรรคการเมืองนักการเมืองจะทำแบบนี้คุณส่วนจับตามองให้ดีฮะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับปากต่อสาธารณชนเนี่ยบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันจะไม่มีการรับรองไปก่อนจะไม่รับรองผีไปก่อนนะแล้วค่อยมาสอยทีหลังคราวนี้เรามาดูฝีมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันในระหว่างที่ผมทำคลิปเนี่ยนะเรียนย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะอยู่ระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีการกาบัตรนะยังไม่มีการลงคะแนนนะผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลยว่าสุดท้ายปลายทางเกมเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะได้เสียงข้างมากหรือจะได้เสียงข้างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและจะต้องมีพรรคการเมืองและนักการเมือง
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 100% ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสามสิ่งจากพื้นทองเมือง